แน่นอนว่าประเด็นนี้เนี่ยคุณเศรษฐาล่าสุดก็ได้ออกมาปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าคุณเศรษฐาได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างชาติแล้วก็มีการระบุว่าถ้าคุณทักษิณเนี่ยพ้นโทษออกมาเนี่ยจะตั้งคุณทักษิณเนี่ยเป็นที่ปรึกษาแต่ล่าสุดคุณเศรษฐาออกมายืนยันแล้วนะครับว่าไม่ได้พูดประเด็นเรื่องของการที่จะตั้งคุณทักษิณนั้นเป็นที่ปรึกษาแต่พร้อมที่จะขอคำปรึกษาอดีตนายกรัฐมนตรีทุกคนเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งเรื่องนี้นะครับทางผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยก็ได้มีการนำเสนอประเด็นนี้แล้วก็มีการไปถอดเทปการให้สัมภาษณ์ซึ่งทางคณะของคุณเศรษฐาทวีสินเนี่ยก็ได้ไปแกะเทปการสัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยพูดแต่สิ่งที่ถูกถามว่าจะปรึกษาท่านทักษิณหรือไม่ตนนั้นจึงตอบว่าจะปรึกษาอดีตนายกรัฐมนตรีทุกท่านซึ่งท่านแรกที่ได้ปรึกษาก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ตั้งแต่ได้รับตำแหน่งรวมทั้งท่านอนันต์ปัญญารชุนรวมไปถึงไปหาที่บ้านด้วยรวมทั้งสิ้นแล้วก็อีกท่านก็คืออดีตนายกรัฐมนตรีก็คือคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์ด้วยครับคำถามคือว่าผมจะไปตั้งท่านอดีตนายกทักษิณไปที่ปรึกษาไปแกะเทปดูได้เลยครับไม่เคยพูดนะครับถูกถามมาว่าจะปรึกษาหรือเปล่าบอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นผมก็จะปรึกษาผมก็ปรึกษาทุกท่านท่านแรกผมไปปรึกษาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งคือท่านนายกประยุทธ์ผมก็ไปปรึกษาใช่ไหมครับท่านอนันต์ผมก็ไปหาที่บ้านนะครับท่านนายกสมชายก็ไปเยือนที่เชียงใหม่ที่แล้วก็ไปนะครับท่านนายกทักษิณเองอย่างที่ผมเรียนท่านเป็นนายกที่มีได้รับการชื่นชมจากพี่น้องประชาชนมากถ้าเกิดเป็นเรื่องที่ท่านมีความรู้ผมคิดว่าประเทศไทยก็จะเสียหายถ้าเกิดผมไม่ปรึกษานะครับผมเองผมก็เป็นมือใหม่หัดขับในรัฐบาลนี้หลายๆท่านไม่จำเป็นต้องเป็นนายกหรอกครับอดีตรองนายกหรืออดีตผู้แทนการค้าไทยนะรัฐมนตรีปลัดกระทรวงผมปรึกษาหมดครับนะครับไม่ได้กีดกันใครทั้งสิ้นไม่ได้กีดกันเรื่องสีเรื่องความเชื่อทางการเมืองอะไรที่เป็นประโยชน์ประเทศชาติผมยินดีครับไม่มีการพิจารณาที่ไปตั้งท่านเป็นหรอกครับแล้วท่านเป็นอดีตนายกมาก่อนตั้งกี่ปีนะครับท่านไม่เป็นที่ปรึกษาผมคิดว่าท่านเองท่านก็มีโรลแล้วก็ responsibility ของท่านในหน้าที่อื่นที่ท่านอยากทำอยู่แล้วนะครับยืนยันนะว่าไม่ได้พูดนะคะเพราะว่าโอ้โหประเด็นนี้ประเด็นใหญ่เลยว่าโอ้ยตายแล้วนะจะเอาคุณทักษิณนรสชัยทักษิณเนี่ยมาเป็นประธานที่ปรึกษาอะไรแบบนี้นะคะมันได้เหรอนะคุณเศรษฐาก็บอกว่าโอ้ไม่ได้พูดไปแกะเทปสัมภาษณ์ได้เลยแต่ถามว่าจะไปปรึกษาอดีตนายกไหมก็คือไปทุกท่านแหละนะเพราะว่าเชื่อว่ามันไม่เสียหายที่จะปรึกษาคนเหล่านี้แล้วก็ถ่อมตัวบอกว่าผมเนี่ยมือใหม่หัดขับนะคะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่นายกรัฐมนตรีเท่านั้นอดีตรองนายกผู้แทนการค้าไทยรัฐมนตรีต่างๆนานาปรึกษาได้หมดยินดีถ้าเกิดว่าข้อมูลที่ได้มานี่นะคะเป็นประโยชน์ทีนี้คุณผู้ชมไปดูความคิดเห็นของพลโทนันทเดชเมฆสวัสดิ์ท่านเป็นอดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาตินะคะก็ได้โพสต์ Facebook เกี่ยวกับเรื่องที่คุณทักษิณคุณเศรษฐาบอกว่าให้คุณทักษิณเนี่ยเป็นประธานที่ปรึกษานายกเมื่อพ้นโทษแล้วคือต้องบอกก่อนยืนยันว่าเมื่อกี้คุณเศรษฐาบอกไม่ได้พูดแต่ถ้ามันเป็นจริงนะคะถ้ามันเป็นจริงเนี่ยเขาก็บอกว่าข่าวนี้นะคะมันก็สงสัยแล้วก็บอกว่าถามคุณทักษิณหรือยังเพราะ1ข่าวนี้จะทำให้สวัสดิ์ไลฟ์ส่งมาจับที่คุณทักษิณอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็จริงตอนนี้จับเลยนะคะสว่างวับวับข่าวกำนันนกหรือข่าวพ่อฆ่าลูก5ศพก็ไม่สามารถจะหยุดความสนใจของประชาชนต่อข่าวนี้ได้คำถามเรื่องคุณทักษิณอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจจริงหรือเปล่าและผ่าตัดอะไรก็จะดังขึ้นมาอีกซึ่งจะทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าคุณทักษิณนั้นกำลังจะเลื่อนขั้นจากนักโทษเทวดาธรรมดาขึ้นมาเป็นเทวดาติดปีกอันตรายเสียแล้ว 2. ถึงพ้นโทษก็อย่าหวังว่าคุณทักษิณจะยอมลดตัวมารับตำแหน่งนี้เสียชื่อเทวดาหมดเพราะขนาดเจ็บหนักต้องผ่าตัดยังคุมเกมได้ทั้งหมดทั้งการเมืองและการม็อบ 3. หลังพ้นโทษคุณทักษิณภายหลังสว.หมดอำนาจแล้วจึงน่าจะอยู่ที่การผลักดันอุ้งอิงขึ้นมาเป็นนายกมากกว่าเรื่องอื่นดังนั้นจะมานั่งเป็นประธานที่ปรึกษาให้คุณเศรษฐาได้อย่างไรแล้วในภาพนี้นะคะก็เป็นการพาดหัวข่าวที่บอกว่าคุณภูมิธรรมเนี่ยหนุนทักษิณนั่งที่ปรึกษานายกเพราะว่าพอมันมีข่าวว่าคุณเศรษฐาเนี่ยบอกว่าถ้าคุณทักษิณพ้นโทษเนี่ยก็จะให้เป็นที่ปรึกษาแล้วก็นักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณภูมิธรรมก็บอกว่าก็หนุนอ่ะก็เป็นไปเห็นด้วยแต่ว่าก็จะไปดูเรื่องของข้อบทกฎหมายก่อนแต่พลโทนันทเดชบอกว่าโอ๊ยทักษิณไม่ลดตัวมาเป็นที่ปรึกษานายกหรอกจ้าเนื้อสิ่งใดประเด็นนี้คุณเศรษฐาก็ปฏิเสธแล้ววันนี้ว่าไม่ได้พูดคิดกันไปเองค่ะทีนี้ภารกิจนายกเนี่ยไปย้อนดูเมื่อวานนี้หน่อยใช่คุณผู้ชมครับไปดูย้อนดูวินาทีที่
คุณเศรษฐาทวีสินคุณผู้ชมครับนายกรัฐมนตรีได้มีการรั่นระฆังนะครับเปิดการซื้อการขายตลาดหุ้นที่นิวยอร์กนะครับหลังรับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ1เดือนแล้วก็มีการเน้นย้ำว่านโยบายทางเศรษฐกิจของรัฐบาลนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนเอกชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนแสวงหาโอกาสแล้วก็ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของประเทศไทยแล้วก็จะเพิ่มความน่าสนใจให้กับภูมิภาคนี้ด้วยนะครับโดยในบางช่วงบางตอนนะครับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั้นก็ได้มีการหารือกับนายจอห์นทันโทนะครับรองประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กโดยนายกนั้นก็กล่าวขอบคุณตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนะครับที่ถือว่าเป็นสถานที่ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจโลกยืนยันนะครับว่าประเทศไทยพร้อมร่วมมือกับนานาประเทศในการที่จะร่วมมือด้านธุรกิจนอกจากนี้นะครับท่านรองประธานกรรมการหลักทรัพย์นิวยอร์กเนี่ยก็มีการชื่นชมและก็เสถียรภาพของประเทศและก็นักธุรกิจไทยเชื่อมั่นว่าภายใต้การทำงานของนายกรัฐมนตรีและก็รัฐบาลไทยทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นกันว่าการตลาดทุนตลาดการเงินของสหรัฐจะเป็นโอกาสให้คนไทยและก็ธุรกิจไทยที่มีศักยภาพซึ่งนายกรัฐมนตรีก็พร้อมที่จะทำงานผลักดันธุรกิจที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงตลาดเงินทุนแล้วก็ขยายธุรกิจได้ด้วยนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือกันระหว่างของสองประเทศด้วยใช่แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะในการประชุมสมัชชาสหประชาชาตินะคะก็นายกเศรษฐาเนี่ยก็ได้กล่าวถ้อยแถลงในการอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่78ประเทศไทยเนี่ยนะคะได้ให้ความสำคัญเรื่องของสันติภาพมนุษย์และการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกเพื่ออนาคตร่วมกันนะคะสำคัญเลยที่ประกาศบนเวทีนี่นะคะก็จะมีเรื่องของการให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้วก็สิทธิเสรีภาพแล้วก็มีการพูดถึงการพร้อมที่จะสมัครคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติด้วยนอกจากนี้ประเด็นที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงนะคะก็คือเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกรวมทั้งการพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ตอนนี้นะคะมันก็ไม่ใช่เรียกว่าโลกร้อนแล้วมันเรียกว่าโลกเดือดนะคะครับซึ่งจากถ้อยแถลงนี้เนี่ยวันนี้นะคะนักข่าวเนี่ยก็ไปตามต่อแหละว่าเอ๊ยยังไงซึ่งคุณเศรษฐาเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์เหมือนกันนะคะหลังจากที่มีการถ้อยแถลงไปแล้วก็ได้พูดออกไปในเวทีนายกเศรษฐาบอกว่าไฮไลท์ของงานที่ได้กล่าวแถลงไปในการอภิปรายทั่วไปการประชุมสมัชชาสหประชาชาตินี่นะคะมีการพูดถึงปัญหาของโลกที่เกิดจากอากาศร้อนที่เรียกว่าไม่ใช่โลกร้อนละแต่เป็นโลกเดือดประเทศเนี่ยหลายๆประเทศก็มองไปข้างหลังเรื่องของตัวเลขดัชนีวัดต่างๆก็ต้องรวมพลังกันทำให้มันเกิดขึ้นจริงๆนะคะอันนี้ก็คือเห็นตรงกันเดี๋ยวไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กันหน่อยค่ะนะครับพูดถึงเรื่องปัญหาของโรคที่เกิดขึ้นจากเรื่องของอากาศร้อนนะครับมันไม่ใช่โลกร้อนแล้วมันโลกเดือดแล้วล่ะตอนนี้นะครับหลายประเทศเองก็ยัง fall behind เรื่องของตัวเลขแต่ชี้ชี้วัดต่างๆเราเองเราต้องรวมพลังกันแล้วก็ทำให้มันเกิดขึ้นได้ก็เข้าใจครับอย่างผมเคยบอกไปในหลายเวทีแล้วว่าสหประชาชาติประชุมคราวนี้เนี่ยก็มีเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่เห็นต่างกันหลายในเรื่องแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเดียวที่เราเห็นตรงกันมากนะครับเรื่องของความมั่นคงทางอาหารก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าเรื่องของโลกร้อนโลกเดือดเนี่ยก็ทำให้มีความไม่แน่นอนทางด้านสภาพภูมิอากาศที่เหมาะกับการทำเกษตรกรรมประเทศไทยเราเองก็เป็นประเทศที่เป็นผู้นำทางด้านเกษตรกรรมมีความมั่นคงทางอาหารสูงแต่ก็ลดลงเพราะว่าเรื่องของท่วมเรื่องของแรงที่เกิดจากภูมิอากาศที่มันผันผวนอย่างมากเราเองเราต้องกลับมาดูเรื่องนี้ว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็ดำเนินมาถึงเรื่องของอารยะเกษตรซึ่งใช้พื้นที่ให้เหมาะสมนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเพาะปลูกไม้ยืนต้นไม้ชั่วคราวการใช้หนองน้ำเป็นที่เลี้ยงปลาหลายอย่างผมเชื่อว่าเราสามารถมาแอพพลายได้ตรงนี้นะครับทีนี้ไปดูเรื่องประเด็นสันติภาพที่ยั่งยืนเนี่ยนะคะที่นายกเศรษฐาก็ได้พูดไปเหมือนกันนะคะในความเห็นของหรือความหมายของนายกเศรษฐาบอกว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะประเทศไทยเนี่ยมันมีความเชื่อเรื่องความสงบและความเชื่อเรื่องการเจริญที่ยั่งยืนโดยไม่เข้าไปก้าวก่ายกิจการภายในแต่ละประเทศนะคะไปฟังเพิ่มเติมกันค่ะเวทีแล้วสันติภาพยั่งยืนนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนะครับประเทศไทยก็ได้เราเองเรามีความเชื่อในความสงบนะครับมีความเชื่อในความเจริญที่ยั่งยืนโดยที่ไม่ไปก้าวไก่กิจการภายในของแต่ละประเทศนะครับหน้าที่เราคือต้องทำอย่างนั้นแต่ว่าปัจจุบันก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่ว่าเรื่องของระหองระแหงระหว่างประเทศเนี่ยมีอยู่หลายคู่เหลือเกินนะครับส่วนประเทศเราเนี่ยเราเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่มากเราไม่ที่เล็กแต่เราก็
ภูมิใจในเอกราชที่เรามีมาโดยตลอดเราเองเรามีความภูมิใจเรามีความเชื่อคำว่าสบายใจในการที่เราอยู่ในภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับของทุกๆประเทศเป็นหน้าที่ของผู้นำประเทศและรัฐบาลนี้ที่จะต้องดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกราชแล้วก็ไม่เข้าข้างใครนะครับเรามีความเชื่อในสันติสุขแล้วก็ความเจริญที่ยั่งยืนทีนี้ประเด็นที่บอกว่ามีการสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ HRC เนี่ยค่ะนายกเศรษฐาก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่แค่การดูแลสิทธิมนุษยชนเพียงอย่างเดียวเพราะว่าเรามีประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศไม่ว่ามาเลเซียลาวกัมพูชาและที่ละเอียดอ่อนที่สุดคือเมียนมาถือเป็นเรื่องใหญ่ที่เราต้องดูแลหากมีผู้อพยพเข้ามาหรือมีผู้เดือดร้อนบริเวณชายแดนเพราะเรามีชายแดนติดกันไปมามากกว่า 1,000 กิโลเมตรจะต้องดูแลนะคะส่วนความสำเร็จในเวทีครั้งนี้นะคะที่เดินทางไปแบบภารกิจนะคะก็ได้ขอบคุณหลายหน่วยงานแล้วก็บอกว่าเป็นก้าวแรกในการประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยเปิดแล้วพร้อมที่จะลงทุนข้ามชาติทั้ง2ทางถือว่าพอใจอะค่ะไปฟังเสียงเพิ่มเติมหน่อยค่ะครับการมาวันนี้4วันที่ผ่านมาก็ได้ทำหน้าที่ที่ผมคิดว่าเป็นก้าวแรกเพราะเราประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยเปิดแล้วเราพร้อมที่จะมีการลงทุนข้ามชาติทั้ง2ทางไม่ใช่แค่ให้เขามาลงทุนอย่างเดียวเอกชนไทยก็แข็งแกร่งหลายๆก็พร้อมที่จะมาลงทุนต่างประเทศนะครับเพื่อเอาองค์ความรู้ของประเทศอะไรมาใช้ประโยชน์ได้นะครับในพวกเพื่อนผู้นำหลายชาติรู้สึกว่าเขาก็ดีครับทุกคนก็ยินดีด้วยแล้วก็เข้าใจว่าถึงเวลาแล้วล่ะที่เราต้องมีผู้นำแล้วก็ต้องออกมาค้าขายกันอีกนะครับตรงนี้วันนี้เนี่ยคะก็นายกกับคณะเนี่ยก็เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติจอห์นเอฟเคนเนดีนครนิวยอร์กแล้วนะคะจากอเมริกาก็คือกลับประเทศไทยหลังที่จะเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยในเวลา 8:40 ของวันที่24วันพรุ่งนี้นะคะครับแล้วก็วันจันทร์ที่25เนี่ยนายกก็มีภารกิจเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1ประจำปีนี้ที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลโอ้โหคืองานเยอะครับงานนั่นเลยนะคะนี่คือภารกิจของนายกเศรษฐาคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนนะครับพักกันก่อนช่วงหน้ามาติดตามอยู่กันต่อในข่าวพักเที่ยงค่ะครับสักครู่ครับ